สงกรานต์โพสต์ภาพล่าสุดชาวเน็ตตาดีโฟกัสรูปผู้หญิงบนเคสโทรศัพท์มือถือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้งานเข้าเต็มๆเมื่อสงกรานต์เตชนรงค์นั้นได้โพสต์รูปเก่าถึงลูกสาวน้องปีใหม่แต่กลับเจอทัวร์ลงรับเทศกาลวันพ่อโดยทางสงกรานต์นั้นก็ได้โพสต์รูปเก่าลูกสาวขณะอยู่กับคุณปู่คุณย่าและระบุข้อความว่า Happy Father Day กะหลังจากนั้นเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอาทิเช่นภาพเก่าแล้วอยากเห็นภาพน้องปีใหม่กับคุณพ่อสงกรานต์ในวันพ่อหน่อยค่ะสุขสันต์วันพ่อค่ะแต่แคปชั่นคุณสงกรานต์ใครลงให้ค่ะถึงมีค่ะด้วยภาพนี้คงนานแล้วตอนนี้น้องปีใหม่เป็นสาวแล้วค่ะสวยน่ารักและเก่งมากๆด้วยและมีชาวเน็ตอีกส่วนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าวันนี้วันดีวันพ่อเว้นๆไว้บ้างเถอะขวาดเขาอยู่ได้ไม่เว้นวันงงมากมารยาทหายไปไหนหมดต้องบอกว่าล่าสุดหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ก็ได้โพสต์ภาพล่าสุดแต่งานนี้ชาวเน็ตตาดีโฟกัสรูปผู้หญิงบนเคสโทรศัพท์โดยหนุ่มสงกรานต์ได้โพสต์ภาพขณะกำลังปั่นจักรยานและได้ระบุข้อความว่าลุงหลังเขาแต่หลังจากนั้นเหล่าชาวก็โฟกัสภาพสุดท้ายที่หนุ่มสงกรานต์ถ่ายรูปหน้ากระจกโดยชาวเน็ตรายหนึ่งก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าแอบเห็นเหมือนรูปน้องปีใหม่หลังเคสมือถือค่ะน่ารักนั่นเอง